มาดูเรื่องของระบบการขนส่งที่มีความเร็วสูงนะครับที่เขาเรียกกันว่า Hyperloop ซึ่งเป็นของบริษัท Virgin นะครับภายใต้การนำของเซอร์ริชาร์ด แบรนสันนั่นเองปรากฏว่าประสบความสำเร็จครับในการทดลองวิ่งพร้อมกับผู้โดยสารเป็นครั้งแรกในโลกนะครับโดยมีการทดลองวิ่งจนกระทั่งประสบความสำเร็จที่รัฐเนวาดาในสหรัฐอเมริกามีความเร็วมากกว่าเครื่องบินมีความเร็วมากกว่ารถไฟความเร็วสูงซะอีกนะฮะเรียกว่าพริบตาเดียวจริงๆนะคะเป็นการพัฒนาที่ทำให้ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางไปได้เป็นอย่างดีค่ะก็คาดการณ์กันนะคะโดยเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยคือถ้าระยะทาง172กิโลเมตรเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็คาดการณ์กันว่าการทดสอบการพัฒนาครั้งต่อๆไปจุดหมายปลายทางของความเร็วสูงสุดที่คาดว่าจะพัฒนาไปถึงเนี่ยจะอยู่ที่ 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วมากไปแวบเดียวเลยนะคะทีนี้ก็มีการรายงานบอกว่าเรื่องของการพัฒนาเชิงพาณิชย์เนี่ยมันไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะค่ะเพราะว่าน่าจะสามารถใช้งานได้จริงไม่นานเกินรอนะคะปีหน้านี้แล้วปี 2021 นี้แล้วนะคะดังนั้นนะครับวันนี้เรามีการจำลองไฮเปอร์ลูปหรือว่าเป็นระบบการขนส่งผ่านแคปซูลนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันก่อนรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผู้โดยสารจะนั่งอยู่ภายในยานแคปซูลแล้วก็ยานแคปซูลนี้จะวิ่งไปตามตลอดแนวท่อนะครับด้วยความเร็วสูงแบบนี้คล้ายๆกับรถไฟความเร็วสูงแต่ว่ามันสามารถที่จะทำความเร็วได้มากกว่านั้นนะครับโดยล่าสุดประสบความสำเร็จครับในการทดลองที่เมืองลาสเวกัสในรัฐเนวาดาของสหรัฐอเมริกาซึ่งบริษัทนี้นะครับที่ดูแลอยู่ก็คือบริษัท Virgin Hyperloop นะครับเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ภายใต้เครือ Virgin ภายใต้การนำของเซอร์ริชาร์ด แบรนสันนั่นเองสำหรับความเร็วที่สามารถทำได้ในขณะนี้นะครับ172กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าเราเทียบเป็นวินาทีสามารถทำความเร็วได้500เมตรหรือว่าครึ่งกิโลต่อ15วินาทีนั่นหมายความว่าถ้าเราจะวิ่ง1กิโลสามารถทำความเร็วได้ไม่ถึง1นาทีเพียงแค่ครึ่งนาทีเท่านั้นเองนะครับสำหรับระยะทาง1กิโลซึ่งตอนนี้นะครับเขามีการตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับว่าความเร็วเท่านี้ยังไม่พออนาคตจะต้องเร็วมากกว่าเดิมอีกก็คือต้องทำให้ได้ 1,000 กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ภายในระยะเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยระบบการขนส่งแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแล้วก็เตรียมที่จะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์เบื้องต้นก่อนในปีหน้านะครับถามว่าทำไมระบบนี้ถึงสามารถทำความเร็วได้มากระบบไฮเปอร์ลูปครับเขาใช้พลังงานแม่เหล็กในการขับเคลื่อนซึ่งหมายความว่าจะไม่มีล้อแล้วก็ตัวยานแคปซูลนั้นจะไม่เสียดทานกับท่อในการวิ่งดังนั้นแรงต้านทานและระบบเสียดทานแทบจะไม่มีดังนั้นถึงสามารถทำความเร็วได้สูงโดยอาศัยพลังงานแม่เหล็กแต่เพียงอย่างเดียวจะแตกต่างจากระบบรางทั่วๆไปนะครับซึ่งทางด้านผู้บริหารของทางบริษัทมองนะครับว่าหลังจากประสบความสำเร็จในการนำมาทดสอบโดยมีผู้โดยสารนั่งอยู่บนแคปซูลจริงๆปรากฏว่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นที่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับแล้วเขาก็เตรียมที่จะพัฒนาต่อไปอีกนะครับแล้วก็อนาคตการเดินทางระหว่างสองฝั่งของสหรัฐก็คือจากที่นิวยอร์กไปที่วอชิงตันซึ่งอยู่คนละฝากฝั่งกันเลยนะครับฝั่งหนึ่งอยู่ทางตะวันตกอีกฝั่งหนึ่งอยู่ทางตะวันออกจะใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนี่คือความฝันที่จะเป็นไปได้นั่นหมายความว่าระบบไฮเปอร์ลูปของ Virgin จะสามารถทำความเร็วได้กว่าเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปถึง2เท่าแล้วก็มากกว่าระบบรถไฟความเร็วสูงถึง4เท่าด้วยกันเนี่ยฮะท่านผู้ชมถ้าหากว่าเราจำลองทางด้านขวามือเมื่อสักครู่นี้จะเห็นเลยนะครับว่าถ้าหากว่าเรามองไปด้านหน้ากระจกของระบบนี้อยู่ด้านหน้าแคปซูลนี้ภาพต่างๆที่อยู่สองข้างทางจะผ่านไปเร็วมากๆครับเราแทบจะไม่รู้สึกตัวเลยนะครับว่าเราไปถึงที่หมายโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นมากๆทีนี้ครับถ้าหากว่าเรามาดูว่าภาพรวมในการพัฒนามันจะก้าวไปถึงไหนต่อนะครับสำหรับเรื่องของระบบไฮเปอร์ลูปซึ่งตอนนี้ถือได้ว่าเป็นระบบยานขนส่งที่ทำความเร็วได้สูงมากๆติดอันดับโลกเข้าไปแล้วเราจะค่อยๆเข้าไปดูนะครับในส่วนที่เป็นลักษณะของยานหน้าตาเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมซึ่งการทดสอบครั้งนี้ที่เขานั่งอยู่บนยานมีผู้โดยสาร2คนคนหนึ่งครับเป็นผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีของ Virgin Hyperloop เองอีกคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการโดยสารปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างที่บอกไปแล้วก็ถือว่าเปลี่ยนโฉมหน้าระบบการขนส่งของโลกครั้งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยมีการทดสอบการวิ่งระบบแคปซูลที่เรียกกันว่าไฮเปอร์ลูปแบบนี้มาแล้ว ที่รัฐเนวาดาไม่ต่ำกว่า400ครั้งจนกระทั่งมั่นใจว่าระบบนี้ไม่มีปัญหาจริงๆถึงมีการนำผู้โดยสารขึ้นไป2คนแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วยนะครับขณะเดียวกันยังมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอจำลองการเดินทางจากเมืองดูไบไปที่อาบูดาบีใช้เวลาเพียงแค่12นาทีเท่านั้นถามว่าระยะทางจากเดิมเนี่ยมันไกลขนาดไหนเดิมเนี่ยจากเมืองดูไบไปที่อาบูดาบีต้องใช้ระยะเวลาถึง90นาทีแต่สามารถล่นระยะเวลาลงได้ประมาณเกือบ10เท่าเหลือเพียงแค่12นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าโครงการนี้สำเร็จที่ดูไบเขาบอกเลยนะครับว่าเขาจะมีการนำมาใช้จริงในปีหน้าอย่างแน่นอนแต่ยังไม่มีการพูดถึงค่าโดยสารนะครับซึ่งตอนนี้ระบบไฮเปอร์ลูปไม่ใช่มีแต่เฉพาะบริษัท Virgin เท่านั้นแต่ว่าตามรายงานบอกว่ามีที่แคนาดากับสเปนที่เขาพัฒนาระบบขนส่งซุปเปอร์ความเร็วสูงในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าหากว่าเรามองดูภาพรวมปัจจุบันนะครับระบบการขนส่งคมนาคมมียานพาหนะอะไรบ้างที่สามารถทำความเร็วได้สูงแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆครับท่านผู้ชมไล่เรียงกันตามลำดับความเร็วเลยนะครับเริ่มต้นจากรถไฟความเร็วสูงยูโรสตาร์ซึ่งใช้เดินทางอยู่ในประเทศอังกฤษวิ่งด้วยความเร็ว186ไมล์ต่อชั่วโมงหรือคิดเป็น300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็ว่าเร็วแล้วนะครับมาดูระบบต่อไปครับเร็วขึ้นไปอีกก็คือรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นในประเทศญี่ปุ่นความเร็วอยู่ตอนนี้นะครับ442กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทางญี่ปุ่นมีแนวทางมีแผนในการพัฒนาให้เร็วมากกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่400กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงขยับขึ้นมาก็คือการโดยสารเครื่องบินพาณิชย์ Boeing 737 สามารถทำความเร็วได้บนท้องฟ้านะครับ780กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อะไรก็ไม่เท่ากับไฮเปอร์ลูปครับที่เขามีแผนในการพัฒนาว่าวันหนึ่งจะต้องสำเร็จให้ได้สำหรับความเร็ว 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นซึ่งหมายความว่าถ้าความเร็วระดับนี้เราวิ่งไปกลับเชียงใหม่อาจจะไม่ถึง1ชั่วโมงซะด้วยซ้ำนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ